สวัสดีครับวันนี้บัญชีต้นทุนหนึ่งเรามาเข้าสู่ระบบต้นทุนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกบัญชีต้นทุนเศษซากสไลด์ถัดไปครับเศษซากเป็นเศษของวัตถุดิบวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ได้จากกระบวนการผลิตเศษซากนี้อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆเมื่อเก็บรวบรวมไว้ในปริมาณที่มากพอสามารถนำไปจำหน่ายได้แต่รายได้จากการขายที่จะได้รับมีสัดส่วนน้อยกว่ามากเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปเพราะเศษซากพวกนี้มันเกิดขึ้นมาทีมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันน่าเสียดายเสียดายน่าเสียดายมากและต่อไปการบันทึกบัญชีจำแนกได้เป็น2กรณีคือกรณีไม่ทราบราคาตลาดหรือราคาตลาดมีมูลค่าน้อยและกรณีทราบราคาตลาดหรือราคาตลาดมีมูลค่าค่อนข้างสูงกรณีที่1 นะครับกรณีที่1และถัดไปกรณีที่1ไม่ทราบราคาตลาดหรือราคาตลาดมีมูลค่าน้อยเมื่อมีเศษซากเกิดขึ้นจะบันทึกเพียงความทรงจำเมื่อนำเศษซากไปจำหน่ายแยกพิจารณาได้2ประเด็นเพราะ1ถ้าเศษซากเป็นต้นทุนงานใดเฉพาะจะบันทึกลดยอดงานระหว่างทำนั้นเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเหมือนเกี่ยวกับเรื่องงานสินค้าของเสียปกติแล้วไม่ปกติและการอะไรนะกรณีของมีตำหนิแล้วมาทำใหม่2ถ้าเสียสร้างถือเป็นต้นทุนงานทั้งหมดจะบันทึกลดยอดค่าใช้จ่ายการผลิตตัวอย่างกิจการแห่งหนึ่งมีงานสั่งทำผลิตชุดเครื่องแบบเลขที่งาน133สำหรับเดือนกรกฎาคมมีเศษผ้าเกิดขึ้นจำนวน10กิโลกรัมคิดมูลค่าเศษผ้าดังกล่าวประมาณ200บาทเมื่อเศษผ้าเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมจำนวน10กิโลกรัมเมื่อขายและเศษผ้าเป็นต้นทุนงานหนึ่งโดยเฉพาะการบันทึกบัญชีดูสไลด์ถัดไปนะครับการบันทึกบัญชีเมื่อขายเศษผ้าได้ก็เดบิตบัญชีเงินสด200เครดิตบัญชีงานระหว่างทำเลขที่133200เพื่อจะรู้ว่าเป็นงานระหว่างทำของงานที่ชิ้นไหนนะก่อนที่จะมีงานระหว่างทำ133เนี่ยกรณีเป็นงานใดงานหนึ่งเฉพาะเนี่ยมันจะเดิมขั้นตอนก่อนที่จะเป็นการบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะต้องเดบิตบัญชีงานระหว่างทำ133เครดิตวัตถุดิบเศษผ้าจำนวน200อย่างนี้หรือเมื่อกรณีขายและเศษผ้าเป็นต้นทุนงานทั้งหมดก็เดบิตเงินสดเครดิตค่าจ่ายการผลิต200เดิมไงเดิมก็เดบิตบัญชีค่าจ่ายการผลิต200เครดิตบัญชีวัตถุดิบเศษผ้า200นะมีขั้นตอนด้วยอันนี้ก็ละขั้นตอนมาให้ลองดูครับดูทันไหมเราก็ต้องไปที่ไปดูคิดย้อนกลับว่ากรณีวิธีการโดยงานใดงานหนึ่งเฉพาะกับงานต้นทุนทั้งหมดก็คืองานทั้งหมดเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงเมื่อนึกรูปแบบได้แล้วมันก็จะเป็นออกลักษณะแบบนี้แบบที่เห็นเนี่ยที่นั้นหน้าจอสไลด์ที่5เนี่ยดูสไลด์ถัดไปกรณีที่1ทราบราคาตลาด
หรือราคาตลาดมีมูลค่าค่อนข้างสูงย่าพิจารณาได้2ประเด็น 1. ถ้าเศษซากเป็นต้นทุนงานใดโดยเฉพาะเมื่อมีเศษซากเกิดขึ้นจะบันทึกรับรู้เศษซากวัตถุดิบเป็นสินทรัพย์และเครดิตลดยอดงานระหว่างทำนั้นรวมถึงสินทรัพย์ก่อนข้อ 2. ถ้าเศษซากถือเป็นต้นทุนงานทั้งหมดเมื่อมีเศษซากเกิดขึ้นจะบันทึกรับรู้เศษซากวัตถุดิบเป็นสินทรัพย์และเครดิตยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเครดิตลดยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเหมือนไหมครับเหมือนที่ผ่านๆมาไหมการบันทึกบัญชีของงานระหว่างทำประเด็นของของเสียปกติและของเสียเกินปกติของมีตำหนิจะมีหลักเกณฑ์ของต้นทุนงานใดโดยเฉพาะและต้นทุนงานทั้งหมดมันเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการลงบัญชีและต่อไปดูตัวอย่างกิจการแห่งหนึ่งมีงานสั่งทำผลิตชุดราตรีและชุดเจ้าสาวสำหรับเดือนพฤษภาคมงานเลขที่214มีเศษผ้าเกิดขึ้นจำนวน20กิโลกรัมคิดเศษคิดมูลค่าเศษผ้าดังกล่าวได้ประมาณ 2,000 บาทกรณีศึกษากรณีเศษซากเป็นต้นทุนงานใดโดยเฉพาะบันทึกบัญชีเห็นยังครับดีบิตเศษวัตถุดิบ 2,000 ดีบิตบัญชีงานระหว่างทำเลขที่214 2,000 ก่อนที่จะมาดีบิตเครดิตคู่นี้มันเกิดจากมันมีรูปแบบเดิมไหมรูปแบบก่อนขั้นตอนนี้เป็นยังไงรูปแบบก่อนขั้นตอนนี้คือดีบิตบัญชีงานระหว่างทำเลขที่214เครดิตบัญชีเศษวัตถุดิบ 2,000 ในบางขั้นตอนนี้ปิดเศษวัตถุดิบ 2,000 เครดิตบัญชีงานระหว่างทำ 2,000 มันเลือกเศษภาพเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์อยู่ด้านไหนสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตเป็นงานระหว่างทำ 2,400 ที่มันเศษสร้างดีซะสินทรัพย์จะมีอยู่ด้านเดบิต 2,000 เมื่อขายได้ยังไงขายได้ก็คือเดบิตเงินสด 2,000 เครดิตปิดบัญชีเศษวัตถุดิบเครดิตบัญชีเศษวัตถุดิบ 2,000 นะครับเดบิตบัญชีเงินสดเครดิตบัญชีวัตถุดิบ 2,000เข้าใจไหมครับเอาลองดูสไลด์ถัดไปกรณีเศษซากเป็นต้นทุนของงานทั้งหมดบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีเศษวัตถุดิบ 2,000 เครดิตบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต 2,000 บันทึกเป็นสินทรัพย์แล้วบัญชีคู่นี้เดิมรูปแบบเป็นไงเดิมบัญชีคู่นี้มันเป็นเดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต 2,000 เครดิตบัญชีเศษวัตถุดิบ 2,000 อันนี้ก็มาไปนี้เป็นซึ่งสินทรัพย์ก็เป็นเดบิตเศษวัตถุดิบเดบิตปิดซะ 2,000 แล้วเครดิตบัญชีปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต 2,000ขั้นตอนต่อมาเมื่อขายได้ขายได้เป็นเงินสด 2,000 ปิดบัญชีเศษวัตถุดิบ 2,000 แล้วถัดไปมาเลือกเข้าเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมต้นทุนระบบต้นทุนฐานกิจกรรมถูกเรียกว่า activity based costing
ชื่อย่อว่า ABC A คือ Activity B คือ Base C คือ Costing เป็นการคิดต้นทุนเพื่อการบริหารไม่ใช่เป็นระบบบัญชีตามมาตรฐานของหลักบัญชีการคิดต้นทุนทางกิจกรรมคือการคิดต้นทุนแบ่งแยกตามกิจกรรมกิจกรรมใดเป็นผู้ใช้ทรัพยากรในองค์กรกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นผู้รับต้นทุนไปคือองค์กรเนี่ยก็จะมีต้นทุนก็จะมีทรัพยากรจำกัดของเขาอยู่แล้วเมื่อหน่วยงานใดในองค์กรเนี้ยมันองค์กรเนี้ยมาใช้ทรัพยากรของเขาไม่ใช่ทรัพยากรของเขาที่มีจำกัดเนี่ยที่เขาจัดสรรไว้ให้แล้วเนี่ยก็ต้องรับเป็นรับเป็นต้นทุนไปเป็นการจัดสรรหรือปันส่วนต้นทุนการใช้ทรัพยากรขององค์กรผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในองค์กรคือมีที่มาที่ไปแน่นอนมีที่มาที่ไปแน่นอนเป็นการใช้ทรัพยากรองค์กรเนี่ยใช้อะไรไปบ้างในจำนวนเท่าไหร่ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะสูงหรือจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นมีกิจกรรมมากมีกิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงใดมันก็จริงถูกไหมครับใช้มากต้นทุนก็สูงใช้น้อยต้นทุนก็ต่ำเพราะนั้นทรัพยากรในองค์กรที่มีจัดสรรปันส่วนให้ในทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยมันก็ต้องใช้คุ้มค่าถ้าต้นทุนสูงทำยังไงผลิตภัณฑ์มันจะขายได้ไหมต่อสู้การตลาดเขาได้ไหมถ้าต่อสู้ทางการตลาดไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องตามอะไรตามมาของตกค้างของล้าสมัยต้นทุนลงไปแล้วเสียเปล่าคือขายไม่ได้ขายไม่ทันเวลาไม่ทันเวลาความนิยมของผู้บริโภคไม่ทันเวลาของสินค้านั้นแทนที่จะขายได้เพื่อเอากำไรหรือรายได้นั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นต่อไปก็ทำไม่ได้เพราะนั้นการใช้ต้นทุนสูงเป็นปัญหามากในการระบบต้นทุนทางกิจกรรมซึ่งไม่จำเป็นแล้วก็ต้องบริหารต้นทุนทางกิจกรรมนั้นให้เรียบร้อยอย่าได้มีปัญหาลองดูข้อจำกัดของการคิดต้นทุนทางกิจกรรมถ้ากิจกรรมเนี่ยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีสินค้าเพียงตัวเดียวมันก็ไม่ต้องปันส่วนออกไปแล้วคำนิยามก็ว่าหากกิจกรรมผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีเพียงตัวเดียวเพราะไม่ต้องปันส่วนออกไปก็ถือว่าดีแล้วไม่ต้องมีการปันส่วนสองมีค่าใช้จ่ายสูงในการแยกรายละเอียดของกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมเนี่ยถ้ามีรายละเอียดเยอะค่าใช้จ่ายมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่มองเห็นและมองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่มองเห็นคือเวลาที่เสียไปในการค่าแรงงานที่ออกไปเนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์ในผลิตภัณฑ์หลักแค่จากที่มองไม่เห็นก็คือความรู้สึกที่ของผู้ปฏิบัติในต้นทุนทางกิจกรรมผู้ผลิตอ่ะต้นทุนถ้าต้นทุนแรงกายแรงใจที่ลงไปแล้วเนี่ยมันใช้แล้วศูนย์เปล่ามันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าในแต่ละวันต้นทุนที่เกิดขึ้นน่ะคือมีต้นทุนทางด้านของกำลังใจในการทำงานซึ่งจะต้องทุ่มเทให้กับงานหลักหากมีต้นทุนทางกิจกรรมเพิ่มเข้ามาปัญหาก็จะเกิดว่าต้องไปแยกและใช้ปัญญาในการดำเนินการทั้งกำลังใจและกำลังงานแรงที่เสียไปค่าแรงที่เสียไปใน
พื่อวัตถุดิบโดยตรงค่าแรงทางตรงที่เสียไปมันก็จะถ้าได้ผลก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ผลก็ถือว่าแย่แล้ว 3. ระบบต้นทุนนี้เป็นสิ่งใหม่มันอาจจะก่อให้เกิดความก่อให้เกิดมีปัญหาต่อต้านจากผู้คนในองค์กรได้มันมีความขัดแย้งระหว่างกันระหว่างฝ่ายงานได้เพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องมาศึกษาไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ศักยภาพของแต่ละคนมาประกอบกันว่ามันเหมาะสมกับงานของแต่ละแผนกไหมแผนกที่ไปแผนกเกื้อกูลกันไหมมาต่อต้านไหมถ้าไม่เกื้อกูลกันทำไปก็เสียเปล่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่รับฐานต่องานทำไปก็เสียเปล่ามันก็มีประโยชน์เกิดการขัดแย้งระหว่างกันว่าทำไมถึงไม่รับงานของเราอย่างนี้มันก็ใช่ว่าที่จะเหมาะสมเป็นของใหม่ก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเกิดขั้นตอนการปันส่วนมีขั้นตอนไงบ้างมันส่วนตลาดบัญชีนะครับบัญชีมีอะไรนะบัญชีคืออย่างบัญชีเงินสดมันก็จะมีบัญชีเงินสดส่วนที่เทียบเท่าเงินสดมีเงินสดส่วนที่เท่าเงินสดมีอะไรบ้างมันก็แยกเป็นรายบัญชีเลขหนึ่งส่วนที่เท่าเงินสดมีกี่รายการ5รายการก็5เลขนะครับลูกหนี้เป็นยังไงลูกหนี้เงินสดลูกหนี้เงินสดที่ยังไม่จ่ายเงินสดลูกหนี้เงินเชื่อที่ยังจ่ายไม่ครบลูกหนี้เงินสดที่จ่ายที่ลูกหนี้เงินสดที่จ่ายไม่ครบเพราะอะไรเพราะบางทีการตลาดมันต้องแข่งขันกันจ่ายเป็นเงินสดแต่จริงๆยังไม่จ่ายไม่ครบเลยจ่ายมาแค่บางส่วนเงี้ยนะมันก็ต้องแข่งกันตลาดก็ต้องวัดใจกันว่าวัดใจกันมันจะจ่ายไม่จ่ายเนี่ยมันจะเบี้ยวไม่เบี้ยวมันก็ต้องวัดใจกันไม่ลูกหนี้เงินเชื่อเงินเชื่อนี่ก็ต้องตามมันรู้ด้วยอายุเท่าไหร่อายุกี่วันกี่เดือนให้เครดิตไปแล้วเนี่ยเครดิต3เดือนน่ะจ่ายครบไหมนะมันมีปัญหาแล้วนะสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือมีอะไรบ้างมีงานระหว่างทำไหมมีวัตถุดิบไหมอยู่ไปดูที่ถ้าหมายเหตุประกอบงบการเงินมีรหัสบัญชีอะไรบ้างเมื่อสินค้าแล้วก็จะมีหลายอื่นอีกที่มีปัญหามันก็คือต้นทุนใดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวก็ใส่ต้นทุนในกิจกรรมตามรหัสบัญชีได้เลยแต่กิจกรรมเดียวแต่มันหลายรหัสอ่ะหลายกิจกรรมมันก็ต้องใส่หลายรหัสแล้วงานมันเกิดขึ้นมั้ยงานก็เพิ่มขึ้นอีกแต่หากต้นทุนนั้นมันมีหลายกิจกรรมอ่ะผู้จะทําต้นทุนก็ต้องปันส่วนต้นทุนกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นอีกเพราะการปันส่วนเนี่ยมันเกิดงานขึ้นแล้วมันเกิดงานเกิดความคิดเกิดต้องใช้ปัญญาต้องใช้กำลังสมองกำลังคนมาปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ใดที่เหมาะสมอ่ะมันต้องมาคุยกันอีกเอาเกณฑ์ใดที่เหมาะสมกันอีกอ่ะมาคุยกันเสียเวลาคุยกันอีกแทนที่จะทำให้แทนที่จะไปผลิตสินค้ามานั่งคุยกันเอาเกณฑ์ที่เหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่ะวันนี้ไม่จบเอาวันหลังต้องมาคุยกันใหม่แล้ววันหลังจะทำไงอ่ะแต่ละฝ่ายงานมันก็มีงานของตัวเองอยู่แล้วจะเวลาไหนมาคุยกันอีกอ่ะใน1สัปดาห์ทำงาน5วันทำงาน6วันเนี่ยวันที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์วันที่ทำงานจันทร์ถึงเสาร์แล้วงานหลังไม่ต้องทำเหรอมานั่งคุยกันแล้วได้ยังไม่ได้ข้อยุติเลยใช่มั้ยมันก็มีปัญหากันอีกข้อ2ปันส่วนต้นทุนกิจกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต้นทุนต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ในการคำนวณงดปันส่วนการปันส่วนเนี่ยเมื่อมีปัญหาอย่างข้อที่หนึ่งนี่มีปัญหาข้อที่หนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเสียไปหมดเลยนะเวลาก็ใช้เวลาต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มก็คุ้มกับเวลางานที่ต้องเสียไปไม่ใช่ว่านั่งมีปัญหาบางส่วนใช้ของใหม่แต่สิ่งของใหม่ไม่ยอมรับกันเนี่ยมันก็มีปัญหากันมันยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบัญชีต้นทุนเนี่ยขอฝากข้อคิดไว้เลยว่าทายให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานย่อยนะครับการเข้าประชุมขององค์กรเนี่ยของการฝ่ายบริหารเนี่ยฝ่ายผลิตต้องเข้ากระบวนการประชุม
พื่อหาข้อยุติออกมาว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมปันส่วนนี่ใช้ได้ไหมมันเหมาะสมไหมเอาทีเดียวให้จบเลยในที่องค์กรใหญ่ซึ่งเขามีมติที่ประชุมมาเป็นตัวหลักมติที่ประชุมเป็นตัวหลักสั่งการลงมาว่าเหมาะสมไหมคุยถกกันทีเดียวม้วนเดียวจบไม่ต้องมาหลายม้วนไม่ต้องลงมาที่หน่วยต้นทุนหน่วยต้นทุนการผลิตที่มันต้องทะเลาะกันมันก็ไม่จบมันต้องกลับไปอยู่ฝ่ายบริหารประชุมอีกแล้วผู้ประชุมก็จะมีเวลามาประชุมเหรอวันนึงอาทิตย์นึงประชุม2ครั้งมันก็มากเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นการดำเนินการของการบันส่วนต้นทุนสายกิจกรรมนะดูให้เหมาะสมว่าเหมาะสมที่จะทำไหมไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทำดูให้เหมาะสมที่จะทำไหมไม่เหมาะสมก็อย่าทำนะครับทำงานหลักให้มันเต็มที่อย่าให้มีปัญหาเพราะนั้นการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมมีข้อจำกัดดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อจำกัดที่ชัดเจนแน่นอนนะครับงานใดที่ไม่จำเป็นก็อย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะต้นทุนการผลิตแต่ละวันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยทำงานจริงๆอ่ะทำงานหลักอ่ะ8ชั่วโมงเผื่อจะมีงานรับงานพิเศษขึ้นมางานเพิ่มจำนวนผลผลิตขึ้นมานอกเหนือจาก8ชั่วโมงอ่ะก็เพิ่มมาอีกเป็นสัดส่วนของงานที่ท่านเจ้าแต่ผู้บริหารก็จะพิจารณาว่าจะเพิ่มกี่ชั่วโมงได้ของผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันจะขายได้ทันไหมรับออเดอร์มาส่งทันไหมเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาใช้หมุนเวียนในกิจการมีกำไรก็มาใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรเพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันต้องวางแผนให้ดีอะไรควรทำควรใช้เวลามากน้อยเพียงใดวางแผนเรื่องการใช้เวลาให้เหมาะสมที่สุดอย่าให้เวลาที่ไม่จำเป็นเข้ามาวุ่นวายในเวลาหลักของการผลิตสินค้าซึ่งจะต้องดำเนินการให้เหมาะสมให้มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาข้อจำกัดในห้องเรียนของเรานี่นำไปใช้ประโยชน์ได้คือข้อจำกัดด้านเวลาเหมาะสมไหมถ้าข้อจำกัดด้านเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีปัญหามันจะกระทบถึงด้านของค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปทั้งแรงงานและแรงใจนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ครูฝากไว้ก็ขอเป็นข้อคิดสะกิดใจเพื่อเป็นตัวหลักในการคิดทำงานและดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อในชั้นในต้นทุน2และขอให้หมั่นอ่านหนังสือจัดเวลาให้เหมาะสมวันหนึ่งมี8ชั่วโมงคนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำต้องจัดเวลาอย่างไรคนที่ทำงานเป็นงานส่วนตัวต้องทำงานอย่างไรจัดเวลาอ่านให้เหมาะสมตื่นเช้ามาต้องจัดเวลาในการอ่านหนังสืออย่างไรคนที่ไม่ได้ทำงานก็จัดอ่านหนังสืออย่างไรมีเวลามากกว่าเขาเพื่อนวันหนึ่งคนที่ไม่ได้ทำงานนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวตื่นมาเนี่ยรอบเช้าก่อน11โมงก็จะต้องได้วิชาการไปส่วนหนึ่งหลังจาก11โมงเริ่มบ่ายโมงจนถึงเย็น4โมงเย็นได้อีกชุดหนึ่งนะครับกินข้าวเย็นก็เริ่มจัดเวลาจากทุ่มหนึ่งถึงก่อนนอนอีกชุดหนึ่งได้3รอบทำไมทำไม่ได้และนำปัญหาของวิชาการแต่ละส่วนอย่างที่คุยเมื่อบทที่12ให้ทำบทเรียนทำซ้ำครั้งละ3รอบ
มันก็จะผ่านวิชานี้ได้โดยง่ายเห็นแล้วเห็นได้ปุ๊บทำปั๊บอ่านบ่อยๆอ่านให้เข้าใจเหมือนนักกฎหมายเขาอ่านทุกวันอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งมันซึมเข้ามาอยู่ในส่วนสมองเขาแล้วแต่ของเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันนักกฎหมายเขาทำเสร็จเขาก็เขียนแล้วเขาก็ไปหาตัวอย่างโจทย์ปัญหามานั่งเขียนมานั่งคิดมานั่งถามมาวิเคราะห์ไม่ใช่ปล่อยเวลาเป็นประโยชน์ไปอยู่สิ่งที่เป็นไร้สาระอโคจรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ที่ไม่เป็นเรื่องสร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างปัญหาข้อกฎหมายให้กับตัวเองอย่าไปยุ่งสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องหน้าที่ของเราคือตอนนี้คือเรียนสิ่งใดหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะแก้ไม่ได้มันติดข้อกฎหมายหมดเมื่อเราเป็นจำเลยเราจะลำบากนะครับเมื่อเราเป็นจำเลยเราจะลำบากมากๆลำบากจนบอกว่าสุดลำบากเลยต้องใช้เงินมีเงินไหมล่ะไม่มีเงินก็ทำไงไม่มีเงินก็ลำบากเพราะไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีเงินไปประกันตัวไม่มีเงินไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นอยู่บ้านเฉยๆอ่านหนังสือให้หมดทำให้ดีๆอะไรที่ไม่เข้าใจก็โทรมาถามโทรมาแจ้งเขียนจดหมายมาตำหนิติชมที่ท่านอาจารย์บุญเนตรอิชโรธครูจะได้ปรับปรุงตัวในการดำเนินการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปดังนั้นวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่13เราจะเจอกันอีกในบัญชีภาษีอากรซึ่งก็จะเป็นข้อกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ข้อกฎหมายภาษีอากรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้วันนี้มีข้อติชมยังไงก็ขอให้แจ้งมาได้ที่ท่านอาจารย์ดร.บุญเนตรอิชโรจน์นะครับจะได้ไปปรับปรุงในวิชาต่อไปแล้วเราจะได้เจอกันอีกในการเรียนของวิชาภาษีอากรสนุกสนานมากๆครับวิชาภาษีอากรใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตเลยซึ่งจะใช้ประโยชน์ในตอนสิ้นปีนี่แหละซึ่งเราจะต้องยื่นแบบซึ่งการเรียนบัญชีภาษีอากรมันต้องเป็นวิชาการที่ต้องเป็นปัจจุบันนะต้องไปหาข้อมูลมาอีกให้เป็นปัจจุบันไม่งั้นเรียนไปแล้วเสียเปล่ามันใช้งานไม่ได้เมื่อใช้งานไม่ได้เนี่ยมันทำยังไงก็งงแล้วก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจเสร็จมันก็ยื่นแบบไม่ได้เพราะนั้นการยื่นแบบภาษีอากรมันต้องให้เป็นอัปเดตซึ่งในวันนี้ติชมไรขอให้มีจดหมายมาแจ้งท่านอาจารย์ครูจะได้ปรับปรุงตัวในการเรียนการสอนเบาไปไหมพูดเร็วไปไหมชัดเจนไหมเข้าใจไหมมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขโปรดบอกมาได้เลยน้อมรับเสมอเพราะนั้นสำหรับวันนี้ครูก็ดีใจที่ได้สอนหนังสือนักเรียนเห็นหน้าครูแต่ครูไม่เห็นหน้านักเรียนนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอให้เราเป็นผูกพันทางใจเป็นลูกศิษย์ระหว่างกันดีใจที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านต้นทุนซึ่งก็ได้ทิ้งมานานแล้ว20ปีครูถือว่าได้เท่านี้ครูก็พอใจในระดับหนึ่งแต่นักเรียนพอใจหรือเปล่าครูไม่ทราบจะอยู่ที่นักเรียนว่านักเรียนจะเห็นใจครูระดับไหนว่าต้องแก้ไขยังไงดังนั้นเราจะเจอกันในวิชาบัญชีภาษีอากรในลำดับถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดีที่สุดสิ่งที่ครูได้ฝากไว้ข้อคิดไว้อย่าเข้าไปยุ่งนะครับอย่าไปอยู่อย่าเข้าไปอยู่สิ่งอโคจรอย่าไปยุ่งในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ตั้งใจเรียนทำงานให้ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคือ